3ครับมางาน GK เคยรู้อะไรกับเขาบ้าง ไม่รู้ติ่งแตกอะไรสวัสดีครับแล้วก็โดนลากมาคุณหน้าคุณหน้าครับประธานเขาบอกว่าไม่ใช่ประธานครับเป็นอะไรนะอย่าใช้คำว่าประธานครับใช้คำว่าอะไรวะแอดมินครับเป็นแอดมินผู้ดูแลเพจเฉยๆพอแอดมินเสร็จเลยเราจะไปแอดมิดกันตอนนี้กระทืบนะแค่นี้ก็โดนหมั่นไส้แย่แล้วปัจจุบันก็เป็นปีแล้วเลยนะฟิตเฟสครับฟิตเฟสนะครับไปสัมภาษณ์เลยแล้วกันนะปีนี้มีแน่นอนแต่ว่าแน่นอนแต่ยังไม่มีโลเคชั่นยังมีแล้วแต่ไม่บอกมีไปแล้วแต่ไม่บอกทีมไม่บอกไม่บอกไม่บอกอะไรได้บ้างเนี่ยไม่บอกอะไรเลยแค่บอกว่าจะมีแค่นี้เฮ้ยอะไรอะทางนี้อะไรอันนั้นเขาออนซ้อนกับซ้อนอีกทีนึงเชิญชวนเชิญด้วยคนขับคนที่ขับ Honda Jazz นะครับหรือว่า Honda Jazz 8ฟิตมาร่วมงานเราได้หมดเลยJazz ได้ยินนะคะอะไรนะ Jazz 8ฟิตครับคืออะไรวะไม่อ๋อคุณไม่ได้อยู่ในแจ๊สคุณไม่รู้หรอกพี่แสดงว่ากูต้องถอยแจ๊สใช่ไหมใช่มันมีเรื่องดราม่ากันอยู่ในเฟซพี่ที่เพิ่งได้ไปขายก่อนแล้วก็ซื้อแจ๊สหยาบคายมากมีเรื่องดราม่าอยู่ในเฟซไม่มีอะไรเอาเป็นว่าใครที่ใช้รถในตระกูลที่เป็นแจ๊สนะครับนั่นแหละ GDGDGK นะทุกบอดี้เลยทุกบอดี้รวมมันได้แล้ววันนี้เราจะมีงานฟิตเฟสปีแล้วเราจัดฟิตเฟสกันที่ The Wall เกษตรนวมินทร์นวมินทร์นะครับใช้ลานกว้างขวางตอนนี้เอาไปทำตลาดนัดเรียบร้อย เขาแล้วจบไปที่ประมาณสักขายบาทไป500แต่จบรถน่าจะอยู่ประมาณสัก600คันก็ประมาณ600กว่าเท่านี้มีเรคคอร์ดใช่ทีนี้ก็เราก็เลยเหมือนวอร์มงั้นวอร์มก่อนอันนี้คือวอร์มนี่วอร์มนัด2ทุ่มครับเอาตรงตัวนัด2ทุ่ม6โมงรถเกือบ100ก็วันนี้ดูเดินดูนะครับมีหลายแก๊งมากมีขับตามตูดมาเป็นอะไรนะโรซิ่งบางนาเป็นแจ๊สบางนาก็มีเป็นฟิตจิฟิตจีก็โลโก้ข้างหลังอย่าไปยุ่งมานะครับโลโก้แบบนี้ครับเวลาเจอรถติดโลโก้อย่างนี้เฮ้ยบ้าคุยได้น่ารักทุกคนอย่าไปทักทายมานะครับน่ารักทุกคนมันกระโดดกัดหูมีฟิตจีแล้วก็มีหลากหลายวันนี้เรามีเปิดตัวกลุ่มฟิตจีเคไทยแลนด์ด้วยครับก็คือใช่เดี๋ยวนะที่เราพูดเสร็จปุ๊บจะมีดีเลย์ไปฝั่งโน้นมีดีเลย์ครับมีดีเลย์โอเคเนี่ยอยู่โซนโน้นหมดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือฟิตจีเคไทยแลนด์ก็คือเกิดจากกลุ่มเป็นพวกพี่น้องกันนี่แหละแต่พอดีว่าเขาขยับรุ่นรถกันไงพอขยับปุ๊บเราก็เลยเพิ่มกลุ่มมาก็ทางพวกเรานี่แหละอันนี้รถรู้จักกันนะเนี่ยพี่บูดี้อ๋อก็เดี๋ยวเลยเปิดตัววันนี้ก็เลยเปิดตัวฟิตจีเคเขารวมกันตรงนั้นแล้วใช่อยู่ตรงนู้นในแนวนู้นหมดเลยตรงนู้นแล้วใช่ตอนนี้เราขโมยที่เขาใช้ใช่ไม่ได้ขออนุญาตด้วยก็คือวันนี้เราต้องขออภัยด้วยนะแบบว่าคือแบบเราก็ไม่คาดว่าเราไม่ได้คาดว่าจะเยอะขนาดนี้คือจริงๆเราทำสติ๊กเกอร์มาแจก100ใบเองตอนนี้หมดแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเนี่ยบอกว่านัด2ทุ่มนั่นหมายความว่ามันเกินครับเอางี้ดีกว่าตอนเข้ามานัด2ทุ่มใช่ไหมตอนเข้ามาประมาณทุ่มหนึ่งขับอยู่เรียบด่วนแจ๊ดเต็มเลยเออ Life. แล้วก็มีแต่รถซิ่งกับรถแต่งเนี่ยหลุดรอบตัวสรุปตอนแรกคิดว่าไป CDC ตามรถมีติ๊กเกอร์ฟิตจีมีเลี้ยวมันนี่มีอ๋อมีรถไป CDC ใช่ไหมแล้วก็กลับมานี่เราเพิ่งประกาศเปลี่ยนเมื่อ2วันก่อนเองเออแล้วไม่บอกอะไรกูด้วยนะมันก็บอกของมันเองมันก็ไม่บอกอะไรกูด้วยนะเออดีนะว่าฉลาดก็วันนี้ฝากทางรายการด้วยครับลองเดินสอบถามสมาชิกดูบ้างนะ
หันหน้ามาดังดูสิสอบถามว่านี่แบบเนี่ยถามเนี่ยสมาชิกเป็นไงมั่งบรรยากาศความรู้สึกปากด้วยนะอะไรวะมาอย่างนี้เลยอ่ะปากนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินดูครับอาจจะมีคนกลุ่มคนที่เรารู้จักกันบ้างนะครับเพราะวันนี้พี่ต้นเราก็จะเดินถูโทรขวยอยู่นะฮะประกอบประกาศอะไรไปเรื่อยแต่วันนี้ง่ายนะคือปกติที่ได้แบบว่าเราดูแลแต่คือพี่จีอีเหมือนแบบคือคนเคยมางานอยู่แล้วคือเดี๋ยวเราทำงานนะไม่อะไรนะไอ้นี่อะไรอาศัยเสื้อมึงเป็นแบ็คกราวด์เรียบร้อยเต็มที่เลยคือข้างหลังเขาก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับของอิสมีนะครับมีคนติดตามเอ้ายังไงนะวันนี้คือชาวสมาชิกฟิตซีเนี่ยคือเขาไปงานมางานเราทุกปีเขาก็จะแบบว่าชิลๆแล้วคือมาเหมือนแบบคือทุกคนอาจจะไม่ได้รู้จักกันแต่ทุกคนรักในสิ่งเดียวกันก็คือรักในรถรักในโมเดลนี้ใช่เพราะฉะนั้นมาทุกคนมีเรื่องที่จะคุยกันไม่ยังเป็นต้องไม่ยังเป็นที่ว่าทุกคนเหมือนจะต้องรู้จักกันเลยแล้วผมไม่ได้รู้จักทุกคนก็ไม่ได้รู้จักทุกคนเหมือนกันเพราะเดินมาก็ถ้ามันมีผ้า7สี72มันคงมาผูกแล้วอ่ะว่ายกันเป็นสายกันเป็นสายตะพูรู้จักพี่ทุกคนนี่หว่าดิเดินมาเฮ้ยกูลืมไปว่าอ๋อกูสามารถเกือบทุกแก๊งแล้วนี่หว่าอ๋อโอเคเอามันว่าเดี๋ยวนี่พี่แจมนี่เราพี่แจมอ๋อโอเคเราพี่แจมเซนเล็บเดี๋ยวเราเดินสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านอยู่ครับฮะพาแฟนกลับบ้านเอาโชคดีเห็นปะล่ะเนี่ยก็ยืนกันเป็นสารภูมิเลยเขาก็งงนะคนแถวนี้ก็งงว่ามึงมาทำอะไรกันก็เดี๋ยวเราเดินเล่นนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับต้นเอาหลักๆจริงๆนะก็เราตั้งใจว่าเราจะไปวิ่งถ่ายรูปเล่นครับอาจจะดูกฎหมายไปหน่อยพูดได้หรือเปล่าโรลลิ่งช็อตเราจะไปถ่ายโรลลิ่งช็อตแต่ว่าเราอาจจะแบบว่าไปกันน้อยๆอ่ะเพราะว่าจริงๆการโรลลิ่งช็อตเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมันไม่ใช่รถแข่งแล้วอีกอย่างนึงคือโรลลิ่งช็อตในความหมายของเราเนี่ยครับ มันไม่ใช่แบบเทสกันแบบเร็วๆร้อยอัพเพราะจริงๆการถ่ายโรลลิ่งช็อตเราใช้ความเร็วแค่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่อาจจะทำการจราจรก็ติดขัดเพราะว่าฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องรอดึกหน่อยอาจจะต้องรอดึกนะครับกลัวอะไรรู้ป่ะกลัวพรุ่งนี้เป็นขาวที่หายเลยดูดิบานเลยเอาว่าเดี๋ยวดูต้นนะครับถ้าต้นว่างเดี๋ยวให้ต้นพาเดินเดี๋ยวจะแวะเวียนมาใหม่จะแวะเวียนมาใหม่ว่าตอนนี้ต้นมีภารกิจกับโทรคุยเรื่องสมาชิกก่อนเพราะว่าสมาชิกเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเดินดูกัน